ายเมาเจ๋อตุงเป็นนักลัทธิมาร์กเลนินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันสหายเมาเจ๋อตุงได้สืบทอดพิทักษ์และพัฒนาลัทธิมาร์กเลนินอย่างอัจฉริยะอย่างคิดประดิษฐ์และอย่างรอบด้านและได้ยกระดับลัทธิมาร์กเลนินขึ้นสู่ขั้นที่ใหม่ยิ่งขั้นหนึ่งความคิดเหมาเจ๋อตุงคือลัทธิมาร์กเลนินในยุคที่จักรพรรดินิยมก้าวไปสู่การพังพินาศโดยทั่วด้านและสังคมนิยมก้าวไปสู่ชัยชนะทั่วโลกความคิดเหมาเจ๋อตุงคืออาวุธทางความคิดอันเกรียงไกรในการคัดค้านจักรพรรดินิยมคืออาวุธทางความคิดอันเกรียงไกรในการคัดค้านลัทธิแก้และลัทธิคัมภีร์ความคิดเหมาเจ๋อตุงคือเข็มมุ่งที่ชี้นำการงานทั้งปวงของทั่วทั้งพรรคทั่วทั้งกองทัพและทั่วทั้งประเทศดังนั้นการชูธงแดงอันยิ่งใหญ่แห่งความคิดเหมาเจ๋อตุงให้สูงเด่นไว้ตลอดกาลการใช้ความคิดเหมาเจ๋อตุงให้สูงเด่นไว้ตลอดกาลการใช้ความคิดเหมาเจ๋อตุงมาติดอาวุธให้แก่สมองของประชาชนทั่วประเทศและการยืนหยัดให้ความคิดเหมาเจ๋อตุงมาบัญชางานทั้งปวงจึงเป็นภาระหน้าที่ขั้นมูลฐานที่สุดของงานการเมืองและความคิดของพรรคเรามวลชนกรรมกรชาวนาและทหารอันไพศาลผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิวัติอันไพศาลและปัญญาชนอันไพศาลล้วนต้องศึกษาความคิดเหมาเจ๋อตุงให้ยึดกุมได้อย่างแท้จริงทำให้ได้ถึงขั้นที่ทุกคนเรียนนิพนธ์ของประธานเหมาเจ๋อตุงอยู่ในโอวาทของประธานเหมาเจ๋อตุงปฏิบัติตามคำชี้แนะของประธานเหมาเจ๋อตุงเป็นนักรบที่ดีของประธานเหมาเจ๋อตุงการศึกษานิพนธ์ของประธานเหมาเจ๋อตุงต้องติดปัญหาไปศึกษาและใช้อย่างไม่ตายตัวประสานการศึกษากับการใช้เข้าด้วยกันอะไรจะใช้ด่วนก็ศึกษาก่อนต้องปักหลักเห็นเงาและมุมานะอย่างเต็มที่ในคำว่าใช้เพื่อที่จะศึกษาความคิดเหมาเจ๋อตุงให้ยึดกุมได้อย่างแท้จริงต้องศึกษาทัศนะพื้นฐานเป็นอันมากของประธานเหมาเจ๋อตุงซ้ำแล้วซ้ำอีกคำเตือนใจบางคำทางที่ดีต้องท่องให้ขึ้นใจศึกษาซ้ำแล้วซ้ำอีกและนำไปใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในหน้าหนังสือพิมพ์ต้องตีพิมพ์คติพจน์ประธานเหมาเจ๋อตุงเป็นประจำโดยประสานกับสภาพที่เป็นจริงเพื่อให้คนทั้งหลายศึกษาและนำไปใช้ความจัดเจนของมวลชนอันไพศาลในการศึกษาและใช้นิพนธ์ประธานเหมาเจ๋อตุงอย่างไม่ตายตัวในระยะหลายปีมานี้ได้พิสูจน์ว่าการติดปัญหาไปเลือกศึกษาคติพจน์ประธานเหมาเจ๋อตุงนั้นเป็นวิธีศึกษาความคิดเหมาเจ๋อตุงที่ดีวิธีหนึ่งง่ายที่จะได้รับผลทันทีเหมือนปักหลักเห็นเงาเราได้คัดเลือกและเรียบเรียงคติพจน์ประธานเหมาเจ๋อตุงมีขึ้นก็เพื่อจะช่วยให้มวลชนอันไพศาลศึกษาความคิดเหมาเจ๋อตุงได้ดียิ่งขึ้นเวลาที่จัดให้มีการศึกษาหน่วยงานต่างๆต้องเลือกศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยประสานกับสถานการณ์ภาระหน้าที่สภาพความคิดและสภาพการงานของมวลชนในปัจจุบันยุคใหม่ที่กรรมกรชาวนาและทหารยึดกุมลัทธิมาร์กเลนินความคิดเหมาเจ๋อตุงกำลังปรากฏขึ้นในปิตุภูมิที่ยิ่งใหญ่ของเราความคิดเหมาเจ๋อตุงเมื่อเป็นที่ยึดกุมของมวลชนอันไพศาลแล้วก็จะกลายเป็นพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดและจะกลายเป็นระเบิดปรมาณูทางจิตใจที่มีอานุภาพอันหาที่เปรียบมิได้การจัดพิมพ์คติพจน์ประธานเหมาเจ๋อตุงเป็นจำนวนมากนั้นเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งในการให้มวลชนอันไพศาลยึดกุมความคิดเหมาเจ๋อตุงและผลักดันให้ประชาชนของประเทศเราแปลความคิดให้เป็นแบบปฏิวัติหวังว่าสหายทุกคนคงจะศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังและมานะบากบั่นก่อให้เกิดกระแสสูงใหม่แห่งการศึกษาและใช้นิพนธ์ประธานเหมาเจ๋อตุงอย่างไม่ตายตัวในขอบเขตทั่วประเทศต่อสู้ภายใต้ธงแดงอันยิ่งใหญ่แห่งความคิดเหมาเจ๋อตุงเพื่อสร้างสรรค์ให้ประเทศของเราเป็นประเทศสังคมนิยมอันยิ่งใหญ่ที่มีเกษตรกรรมทันสมัยอุตสาหกรรมทันสมัย
วิทยาศาสตร์วัฒนธรรมทันสมัยและกำลังป้องกันประเทศที่ทันสมัย